ว้าวเครื่องสะสมบุญเยอะแยะมากเลยนะคะตอนนี้นะคะก็มีทั้งหนังสือสวดมนต์ค่ะและเครื่องสะสมบุญสามารถใช้นับคำภาวนาสัมมาอรหังตามแนวทางการฝึกเจริญสติกรรมฐานของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดวัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะเมื่อฝึกแล้วก็จะทำให้จิตของเรารวมเป็นสมาธินะคะโดยให้จิตของเรานั้นตั้งอยู่บริเวณกลางท้องค่ะโดยนึกให้เป็นดวงกลมๆขาวใสนะคะแล้วเวลาที่เราท่องสัมมาอรหังทุกครั้งให้เสียงเปล่งดังออกมาจากกลางท้องค่ะเพื่อให้บุญของเราเนี่ยไปดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะหรือบางคนนะคะก็อาจจะใช้เครื่องสะสมบุญนำไปสวดมนต์กับหนังสือสวดมนต์ชื่อว่ามหาโชคมหาลาภค่ะซึ่งดีมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็มีหลายท่านนะคะที่ได้มาเริ่มฝึกสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนากันแล้วก็เริ่มเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนค่ะโดยในเบื้องต้นนะคะหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าจิตมีความเบามีความสบายอกสบายใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆที่จะคิดการแก้ปัญหามีแสงสว่างในชีวิตเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยสำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อขอรับฟรีนะคะก็มีเงื่อนไขว่าจะต้องกดเครื่องนับคำภาวนาสัมมาอรหังให้ได้อย่างน้อยตั้งแต่99ครั้งขึ้นไปติดต่อกันทุกวันค่ะและให้สวดมนต์บทสวดมนต์ศักดิ์สิทธิ์หนังสือมหาโชคมหาลาภให้ได้ทุกวันอย่างน้อยวันละ1รอบค่ะซึ่งเจี๊ยบเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆกรามิตรทุกท่านนะคะตั้งใจทำแบบนี้สม่ำเสมอในทุกวันนะคะย่อมเห็นผลลัพธ์ได้ภายใน1เดือนแน่นอนค่ะก็จะทำให้สิ่งต่างๆนะคะค่อยๆดีขึ้นค่ะเจี๊ยบก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะสาธุ